ที่ได้คุยกับท่านจริงๆอย่างจังก็คือตอนทำโครงการตำราคุณป่วยเป็นประธานผมเป็นกรรมการและเข้าใจคุณนิออนเป็นกรรมการด้วยคุณนิออนสนิทวงเนี่ยไปวิ่งเต้นมาให้ไปเข้าเฝ้าจะขออยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เลยคุณป่วยก็พาพวกเราไปเข้าเฝ้าที่วังสวนจิตแต่เผอิญเนี่ยรู้สึกในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะมีปฏิกิริยากับพวกคนมีปัญญาต่างๆวันนั้นท่านออกมาเนี่ยวิธีของท่านเนี่ยท่านจะพูดก่อนไม่คนอื่นพูดท่านจะพูดคนเดียวแล้วท่านก็แนะนำเลยว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่สวยราชนานที่สุดในเมืองไทยสิ่งที่น่าจะจำได้เกี่ยวกับพระองค์ท่านคือท่านรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คนลืมไปนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์มาตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วสถาบันกษัตริย์ก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นก็รัชกาลที่7แต่ว่าท่านไม่พอพระทัยเท่าไหร่ท่านก็เลยสละราชสมบัติรัชกาลที่8ก็สวยราชต่อมารัชกาลที่8ท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เกือบตลอดเสด็จมาเมืองไทยครั้งหลังก็สวรรคตสวรรคตแล้วรัชกาลที่9สวยราชต่อมาแต่สวยราชครั้งแรกๆเนี่ยต้องเข้าใจนะครับเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ยโดยเฉพาะจอมพลป.เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจสถาบันกษัตริย์เท่าไหร่ทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้อำนาจรัฐบาลสมองระยะยาวเป็นของดีเพราะว่าท่านไม่มีอำนาจจะซื้อรถยนต์คันก็ต้องขออนุญาตเขาปีหนึ่งเขาอนุญาตให้ท่านไปพักได้ที่วังไกลกังวลที่หัวหิน 3-4 สัปดาห์จังหวัดต่างๆออกไม่ได้เลยแต่รัชกาลที่9เนี่ยท่านพยายามขยับระยะแรกอาศัยองคมนตรีช่วยกรมเมืองพิทยาลาภช่วยมากเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศรพญามานวราชเสวิช่วยท่านและพญาศรีวิชานวาจาเนี่ยถึงกับไปเจรจากับไอเชนเฮารักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้โดยสรุปก็คือว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ได้เนี่ยรัชกาลที่9ท่านมีบทบาทมากแต่พิธีที่น่าเสียใจคือท่านเนี่ยท่านไม่ไว้ใจใครเลยเพื่อนท่านมี2คนเท่านั้นคือแม่ท่านกับสมเด็จญาณวัดบวรนิเวศ2ท่านเท่านั้นเองคนอื่นท่านไม่ไว้ใจเลยเรารู้จักท่านน้อยเพราะท่านไม่พูดถ้าอยากจะรู้จักในหลวงรัชกาลที่9ให้ไปอ่านเรื่อง The Revolutionary King คนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านจ้างมันให้มันอยู่เมืองไทย7ปีเลยนะครับท่านระบายอะไรแต่หลายๆอย่างให้ไอ้เสือนี่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ถูกห้ามเข้าเมืองไทยไม่ใช่หนังสือดีเด่นอะไรหรอกแต่เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ท่านระบายเช่นท่านระบายเป็นครั้งแรกเลยว่าปรีดีพนมยงค์ไม่เกี่ยวข้องกับดีสวรรคตและ3คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อสถาบันกษัตริย์นี่สรุปได้เพียงเท่านี้เพราะไม่อยากจะพูดยืดยาวเพราะได้เคยพูดมาแล้วผมเคยเฝ้าใกล้ชิดกับตอนที่ท่านเสด็จอังกฤษผมทำ BBC อยู่ตามเสด็จใกล้ชิดเลยนะครับแต่ท่านไม่ได้รับสั่งกับผมโดยตรงแต่ผมก็ได้ยินพระราชกระแสต่างๆเป็นการภายในและมาทีหลังเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยไอ้ปีที่ผมแต่งงานนั่นนะมันมีประชุมนักเขียนเอเชียคาเนครั้งแรกประชุมที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่2ประชุมเมืองไทยแล้วท่านโปรดให้เข้าเฝ้าที่พระบรมมหาชวังผมก็ได้ไปเข้าเฝ้าด้วยแต่ตอนนั้นสังคมสถาปนิกทัศน์พิมพ์เรื่องอะไรก็ไม่รู้สมเด็จพระนางเจ้าโปรดปรานมากผมไปเฝ้าท่านคุยกับผมคนเดียวอยู่ตั้งนานแต่ในหลวงท่านไม่ได้คุยด้วยผมทำทั้งความสาปริทัศน์เนี่ยเขาจะเขียนเรื่องวิจารณ์หนังสือเดวิลดิสคัสเนี่ยตอนนั้นผมโจมตีอาจารย์ปรีดีแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าอีกก็ไม่ใช่ในหลวงเชิญให้ผมไปกินน้ำชาสวนจิตตอนนั้นท่านหญิงวิภาวดีวังรังสิตยังไม่ได้เป็นพระองค์เจ้าท่านหญิงวิภาโทรศัพท์มาตอนนั้นบ้านผมไม่มีโทรศัพท์หรอกเนี่ยโทรมาแถวที่ใต้ต้นมะเกลือเนี่ยเขามีโทรศัพท์แล้วพอตามผมไม่พูดกับท่านเนี่ยให้เจนเข้าฟังแล้วทีหนึ่งที่ได้คุยกับท่านจริงๆอย่างจังก็คือตอนทำโครงการตำราคุณป่วยเป็นประธานผมเป็นกรรมการและเข้าใจคุณนิออนเป็นกรรมการด้วยคุณนิออนสนิทวงเนี่ยไปวิ่งเต้นมาให้ไปเข้าเฝ้าจะขออยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เลยคุณป่วยก็พาพวกเราไปเข้าเฝ้าที่วังสวนจิตแต่เผอิญเนี่ยรู้สึกในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะมีปฏิกิริยากับพวก
คนมีปัญญาต่างวันนั้นท่านออกมาเนี่ยวิธีของท่านเนี่ยท่านจะพูดก่อนไม่คนอื่นพูดท่านจะพูดคนเดียวแล้วท่านก็แนะนำเลยว่าพิมพ์หนังสือมันไม่ยากเย็นหรอกท่านทำมาแล้วหนังสือของพระเจนดุริยางท่านก็ขอให้ไทยวัฒนาพาณิชย์เขาพิมพ์เขาออกเงินก่อนเขาเก็บหนังสือไว้ขายได้เราให้เงินสำหรับเงินเขาคนจะเอาอย่างนี้ผมก็เลยไปแย้งท่านบอกว่าใต้ฝ่าละอองก็ได้โอ้ท่านกริ้วมากเลยเขาใช้เป็นหยงเหรอผมก็ใช่สิคนอย่างผมทำได้ยังไงโอ้โหคนตกใจกันหมดเลยแล้วก็เนี่ยคุณป่วยนั่นคุณป่วยขับรถมาส่งผมผมมีประชุมแถวกินข้าวของมันแถวเดโชเนี่ยจากวังทนชินคุณป่วยขับรถมาส่งผมที่เนี่ยผมบอกโอ้คุณตุลักษณ์นายยอดจริงกล้าเถียงในหลวงถึงผมกล้าผมก็ไม่มีรู้ราชาศัพท์จะเถียงกับท่านได้ในเรื่องเล่ากับเท่านี้มันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านนะแต่ที่เข้าเฝ้าจังๆกับเรื่องนี้เราก้าวพูดตรงไปตรงมานะท่านทรงพระกรุณามากนะท่านรับสั่งอาจจะประชดนะว่าตุลักษณ์ก็ต้องการเป็นเพื่อนฉันซึ่งก็จริงว่าผมถือว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือผู้ที่กล้าพูดในสิ่งที่ท่านไม่อยากฟังท่านก็ดีนะท่านติดตามผมนะผมเขียนที่ไหนอะไรที่ไหนท่านตามอยู่เรื่อยต้องชมท่านแล้วก็ผมก็โดนคดีหมิ่นพระบรมชานุภาพหลายครั้งในราชการท่านครั้งแรกนี่ท่านก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอนฟ้องเลยนะตอนขึ้นศาลทหารแล้วไม่ได้ใกล้ชิดแต่ท่านก็ทรงพระมหากรุณาหลายครั้งก็อาศัยสมเด็จญาณเป็นสื่อรัชกาลที่4รับสั่งว่าเมื่อพระราชรถพระชนครบ20ท่านชรสาสมบัติไปเป็นพระเจ้าหลวงแต่ว่าพระราชรถเพียงพระชน15ท่านสวรรคตรัชกาลที่5มีพระราชปรารภว่าเมื่อพระชนท่าน60ท่านจะสาสมบัติให้รัชกาลที่6สวยราชแต่ตอนนั้นท่านพระชนเพียง57หรือ58ท่านสวรรคตรัชกาลที่9ก็เช่นเดียวกันเคยมีพระราชกระแสว่าพระชน60แล้วจะสละสมบัติให้มงคลราชวงศ์สวยราชตอนนั้นท่านเตรียมเลยนะครับเนี่ยจะไปบวชจะไปอยู่วัดยานสังวรเลยวัดยานสังวรารามเนี่ยตอนนั้นท่านก็ไปอยู่เสมอนะครับมีกุฏิปลูกไว้เป็นส่วนตัวปลูกตะขบตะเกิบท่านไปเล่นดนตรงดนตรีที่นั่นนะตอนนั้นก็ทั้งคุณชูฤทธิ์ถึงก็กระแนะกระแหนหาท่านเป็นคุณหลวงหาวัดสมเด็จยานก็เป็นคนถวายพระพรว่ายังไม่สมควรจะสละสมบัติท่านถึงอยู่ต่อมาถ้าท่านสละสมราชสมบัติตอนพระชน60เนี่ยท่านจะมีพระเกียรติยศอย่างดีเลยหลังจากพระชน60แล้วเนี่ยกระแสที่โจมตีท่านก็มีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมดานะมนุษย์ก็ต้องมีคนชมบ้างคนด่าบ้างธรรมดาแต่ทีนี้อย่างว่าด่าท่านมันก็ต้องตะขมิ้นตะเมียนนะเพราะมันมีมาตรา112โจมตีอยู่ต้องเห็นใจท่านนะครับเพราะไอ้ตอนคุณถนอมกลับมาตอนนั้นมันรอบๆ บ้านเราเนี่ยคอมมิวนิสต์มันยึดได้หมดแล้วลาวเคยมีพระมหากษัตริย์ก็เป็นคอมมิวนิสต์ถอดกษัตริย์ออกยวนก็รวบรวมกันทั้งเป็น2ประเทศก็คอมมิวนิสต์ครองหมดเขมรก็คอมมิวนิสต์ครองเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็ต้องหวั่นไหวตามธรรมดาก็ต้องเห็นใจท่านก็กลัวกันมากกลัวจนกระทั่งนึกจะบ้านเมืองจะอยู่ไม่รอดหมดสถาบันกษัตริย์เนี่ยเคราะห์ดีของเมืองไทยที่สถาบันกษัตริย์อยู่รอดมาต้องเห็นใจนะเหตุการณ์ตอนนั้นต้องมองในแง่ตัวไปถ้าเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็ต้องเห็นใจท่านสงสารท่านแต่ละโครงการไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจดูว่ามันคุ้มไม่คุ้มอันนี้เป็นข้อเสียสำคัญเลยผมเห็นทุกกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบเปิดเผยได้โครงการท่านไม่มีการตรวจสอบเลยมันก็เลยเราไม่รู้ความจริงว่ามันดีจริงไม่จริงพูดกันยังไม่เกรงใจนะครับพระเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องระวังเพราะพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะต้องสนองพระบรมราชโองการก็ถึงบอก The King can do no wrong ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินถ้าขยันขันแข็งก็ควรจะทำสิ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองอันสำคัญมากเช่นอุดหนุนทางศิลปวัฒนธรรมอุดหนุนทางวิชาความรู้อย่ามายุ่งกับเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเพราะสองอย่างนี้มันให้คุณให้โทษพอๆกันเรื่องเศรษฐกิจมันเรื่องเงินคนส่วนมากจะงกเงินอีกเรื่องการเมืองมันเรื่องอำนาจแต่พระจำเริญหลีกสองอย่างนี้
มีพระสงฆ์พระปรีชาสามารถก็นำในทางวัฒนธรรมนำในทางศาสนธรรมนำในทางศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเหมาะสมอย่างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเนี่ยตอนนี้พระนางเจ้าอลิซาเบธที่2เนี่ยตอนนี้ท่านสวยราชนานกว่าเพื่อนแล้วนะพระชนก็เกือบจะร้อยแล้วแต่ว่าท่านเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีบทบาททางการเมืองเลยหรือพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นเมื่อแต่ก่อนนี่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยอีกนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเชื่อเลยว่าท่านเป็นเทวราชเพียงท่านรับสั่งไม่พอใจนายกเท่านั้นนายกก็ฆ่าตัวตายแล้วแต่พอหลังสงครามแม็กอาเธอร์รักษาธรรมกษัตริย์ไว้หลายคนบอกคุณจะล้มซะเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นรีพับลิกเป็นไม่มีพระมหากษัตริย์ทีนี้แม็กอาเธอร์ก็เชื่อพวกเชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นรักษาไว้เขาก็รักษาไว้ไม่ให้มีบทบาทในทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นเลยก็อยู่มาทุกวันนี้ส่วนในทางสแกนดิเนเวียนั้นก็มีบทบาทน้อยในทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้ามีบทบาทน้อยทางการเมืองสถาบันก็อยู่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่มันก็อันตรายมากเท่านั้นบทเรียนที่สำคัญคือท่านสามารถรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ถ้าราชการปัจจุบันจะเรียนจากพ่อท่านก็ต้องดูว่ารักษาสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไร1ราชการที่9ท่านจะไม่ออกความเห็นอะไรเลยนะจนปลายราชการแล้วถึงจะออกความเห็นว่าเนี่ยเรื่องมาตรา112เนี่ยว่าใครใช้มาตรา112เนี่ยเป็นการทำร้ายพระองค์ท่านและทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมโทรมรู้สึกอันนี้อันเดียวที่ท่านพูดแต่ตลอด70ปีท่านไม่เคยโจมตีจอมพลป.ทั้งที่ท่านเป็นอริยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์เนี่ยท่านออกจะยกย่องออกหน้าไปหน่อยนึงแต่ส่วนไปท่านระวังพระองค์ท่านมากเลยเพราะฉะนั้นผมว่าพระเจ้ามิลินท่านระวังพระองค์มากเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับอำนาจเกี่ยวข้องเงินน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ได้และพระราชกิจต่างๆควรจะให้รัฐบาลเขาสนองพระราชโองการพระราชินีส่วนพระองค์นั้นควรจะโปร่งใสตรวจสอบได้เท่านี้สามารถกษัตริย์ก็อยู่ได้ในแง่ของท่านเนี่ยถ้าเผด็จการเหล่านี้ไม่อุดหนุนท่านท่านอยู่ไม่ได้เมื่อจอมพลป.นั่นเขากดท่านมากเลยอันนี้เป็นหอยที่เรารักในหลวงมากจอมพลสฤษดิ์มาก็เปิดอีกคนละทางเลยมันเอ็กซ์ตรีมคนละอย่างก็ต้องเห็นใจท่านเพราะจอมพลป.กดท่านจอมพลสฤษดิ์เขาก็ยกท่านให้ไปเสด็จไปรอบโลกยกย่องทุกอย่างเลยอันนี้ยกย่องมากไปมันก็เสียได้นะก็ต้องดูเป็นบทเรียนนะมาดูที่เขาพูดก็ฟังขึ้นนะเขาพูดก็ฟังขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาโจมตีต้องฟังเขาแต่สำหรับผมเนี่ยถึงยังไงไงก็ตามผมยังเห็นรักษาสถาบันเอาไว้ดีกว่าไม่รักษาไว้ถึงแม้มันอาจจะเช่นเปลืองไปมากแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปฉับพลันเนี่ยที่มาแทนที่เนี่ยมันจะเลวร้ายกว่ายกตัวอย่างคนดูง่ายๆเลยอินโดนีเซียก็มีสถาบันกษัตริย์แม้สถาบันกษัตริย์อ่อนแอมากแล้วนะเมื่อดัชมาปกครองมีเอกราชขึ้นเจ้านายมาร่วมด้วยเนี่ยผมว่าอินโดนีเซียจะดีกว่าเราเยอะแม้สุการโนจะเป็นคนน่ารักแต่สุการโนก็ไปเอ็กซ์ตรีมซ้ายจัดเลยแล้วซูฮาโตเอาชนะสุการโนได้ก็ไปขวาจัดเลยมันเอ็กซ์ตรีมทั้งนั้นน่ะชวานั้นเขาเคยมีพระเจ้ามิลินทั้งสองพระองค์นะสองราชวงศ์ปกครองอยู่มีซูซูฮุนันองค์หนึ่งอยู่ที่ยอกยาการ์ตาอีกองค์หนึ่งก็เป็นจุลต่านสองราชวงศ์แม้จะอ่อนกำลังขนาดไหนพวกดัชก็รักษาไว้อันนี้มันเป็นคุณแก่ประชาชนส่วนใหญ่คนไม่รู้เรื่องนี้ถึงแม้เวลานี้สามกษัตริย์ในอินโดนีเซียจะไม่มีอำนาจแล้วแต่ยังมีอำนาจในทางวัฒนธรรมอำนาจในทางศาสนธรรมทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยสถาบันกษัตริย์ยังเกี่ยวข้องกับพราหมณ์อยู่เยอะเมื่อเพื่อนผมอับดุลราวันบาฮิดเป็นประธานาธิบดีถูกโจมตีหลายอย่างสุลต่านที่ยอกยาไปทำพิธีแบบพราหมณ์อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ในทางจิตใจช่วยนี่สำคัญมากเพราะสถาบันอะไรที่เก่าแก่นมนานเนี่ยมันก็ต้องมีคุณด้วยมันจะให้โทษอย่างเดียวไม่ได้เพราะที่มาใหม่นั้นเป็นของใหม่เนี่ยสำหรับผมแล้วมันจะให้โทษมาก็ให้คุณผมอาจจะผิดก็ได้นะไปพิจารณากันดูไม่จำเป็นเห็นด้วยกับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นว่าสถาบันกษัตริย์รักษาไว้ดีกว่าโค่นล้างทำลายคือผมบอกว่าสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกกว่าแน่ถ้าสถาบันกษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญพระเจ้ามิลินมีเงินเท่าไหร่โดยไม่อั้น
แล้วก็มีอำนาจร้อยไม่อันอันตรายแล้วกษัตริย์จะอยู่ได้เนี่ยก็ยังว่าต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องประชาชนต้องจนเจ้าแผ่นดินจะต้องมีเพียงพระราชอิสริยยศผมไม่ทราบคุณเคยดูหนังเรื่องดักคราวของอังกฤษหรือไม่แม้จะเป็นเรื่องเขาแต่งนะครับให้ประโยชน์มากนะครับพระราชินีองค์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อท่านเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยพระราชบิดาก็ให้โปรโวสต์ของอีตันมาสอนเรียนเป็นส่วนตัวเพราะท่านไม่ได้เข้าโรงเรียนโปรโวสต์อีตันก็สอนเลยว่ามันมีสองคำนะคำหนึ่ง dignity อีกคำ efficiency พระราชาธิบดีเนี่ยควรจะเป็น dignity คือมีอิสริยยศมีที่คนเห็นแล้วยิ่งใหญ่ตระการตาเช่นเวลาไปเปิดรัฐสภาเสด็จโดยรถแบบโบราณเลยนะทรงเครื่องแบบโบราณคนจะพอใจมากคือมี dignity แต่ efficiency ต้องเป็นรัฐบาลคือเขาต้องปกครองบ้านเมืองเขาให้มันบ้านเมืองให้ผู้คนกินดีอยู่ดีนะเป็นรัฐบาลแต่รัฐบาลทำไม่ได้ก็ฝ่ายค้าก็ต้องโจมตีกันแต่ถ้าเผื่อทำให้กษัตริย์ทำอย่างเดียวคือ dignity ก็ไม่มีใครมาโจมตีเพราะมีแต่อิสริยยศต่างๆความข้อนี้แม้จอร์จออร์เวลจะเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้ามากเป็นสังคมที่แท้เลยเอาแววยังบอกเลยว่าเนี่ยอังกฤษมีสถาปัตยกษัตริย์ดีกว่าไม่มีเขาบอกแม้กระทั่งอิตาลีซึ่งเป็นเผด็จการสมัยที่มุสโสลินีปกครองแต่รักษาพระเจ้าแผ่นดินไว้เพราะฉะนั้นอิตาลีไม่เลวร้ายเท่าเยอรมันเยอรมันไม่มีสถาปัตยกษัตริย์คอยคานฮิตเลอร์มีอำนาจเต็มที่เล่นงานอะไรแต่ไรได้เต็มที่เลยนี่คนขนาดจอร์จออร์เวลที่เป็นคนหัวก้าวหน้ามากก็ยังเห็นความจำเป็นของสถาปัตยกษัตริย์หรือจอร์จเบอร์นาร์ดชอว์นี่ก็หัวก้าวหน้ามากนะก็เคยโจมตีทุกอย่างเลยทุกสถาบันไม่ว่าศาสนาไม่ว่ากษัตริย์ไอ้ตอนเขาแก่ลงเนี่ยเขาแต่งเรื่องละครเรื่องแอปเปิลคาร์ดเห็นชัดเลยว่าชอก็ยกย่องสถาบันกษัตริย์รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ดีกว่าไม่รักษาเอาไว้